เต้มงคลกิจโดดป้องบางแจ็คเตรียมดำเนินคดีเพจรายการพิธีกรคนดังล่าสุดสสเต้มงคลกิจสุขสินทรนนท์โพสต์ข้อความแจ้งข่าวปกป้องสิทธิส่วนบุคคลวันนี้มิสเตอร์ราชาไฮเดอร์หรือบางแจ็คได้ไปดำเนินคดีต่อเพจ C.S.I.L.A ที่เป็นคนไทยไปจดทะเบียนที่อเมริกาต่อตำรวจไซเบอร์อเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วการกระทำของเพจและผู้ที่ไปถ่ายภาพบ้านรถเป็นการกคุกคามชีวิตส่วนตัว รวมทั้งมาให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยแบบคมคูและปกปิดชื่อสกุลน้าตาซึ่งเป็นเรื่องเท็จทั้งหมดไม่ใช่ความจริงสร้างความเสียหายแก่มิสเตอร์ราจาไฮเดอร์เป็นอย่างมากขณะนี้ได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายเตรียมไปดำเนินคดีข้อหามิ่นประมาทด้วยการโฆษณาข้อหาคมคูให้ผู้อื่นตกใจกลัวกับคนไทยที่เป็นแอดมินเพจ CSI LA ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อดังรวมกับพิธีกรดังรายการดังช่องดังแล้ว เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายไทยต่อไปกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนปอลอกการกระทำของเพจจะทำให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกาและเอกสารไม่ครบตามกฎหมายอเมริกาที่หากินแบบสุจริตเดือดร้อนทุกคนจึงแจ้งให้ทราบปลอ,อกขณะนี้บางแจ็คเป็นพยานในคดีทางฝ่ายกฎหมายจำเป็นต้องปกป้องขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i n e w s ออนไลน .com ขอบคุณค่ะ